โอเคสวัสดีครับสวัสดีวันนี้วันที่13นะครับ13สิงหาคมเวลา8:38นะครับ8:30กว่าๆนะครับแดดก็มาแล้วล่ะนะครับไม่ได้อัปเดตกันเลยนะครับกับสวนชายคาบ้านของเรานะครับคือช่วงที่ผ่านมาก็มีงานประจำนะครับผมถ้าใครติดตามก็จะทราบอยู่ว่าผมก็มีงานประจำอยู่แล้วก็เป็นงานอดิเรกนะครับปลูกต้นมงต้นไม้นะครับก็ให้ดูรอบๆนะครับมีโดนลมโดนฝนอะไรก็ตามสภาพนะครับที่นี่อำเภอน้ำพองขอนแก่นนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาอัปเดตกับเจ้าโคโลเกเซียแบ็คกาแล็กซี่นะครับเป็นไม้ไฮบริดของคุณเอ็มจักรพงษ์ก็ต้นนี้นะครับถ้าใครติดตามมาก็ปลูกมาตั้งแต่ต้นเล็กๆเนี่ยแหละนะครับต้นเล็กๆไซส์ก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณต้นลูกเนี่ยนะครับสูงไม่เกินสักประมาณ30เซนได้ครับตอนเอาลงแล้วก็เอาลงเนี่ยตอนปลูกตอนไหนตอนนี้นะครับอัปเดตล่าสุดตอนนี้ออกดอกแล้วนี่เหมือนหัวเหมือนปากอันนี้เลยเนาะปากนกเงือกอ่ะนะครับออกดอกแล้วนะครับไม่รู้มีฝักหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองเก็บเกสรตัวผู้เอาไว้ไปบีดกับตัวอื่นดูนะครับก็ให้ลูกนะครับเขาจ่ายลูกเป็นไหลเนาะแต่ว่าไหลก็จะไม่ยาวระยงระยางมากหรอกออกมาได้สัก2ข้อเต็มที่สัก2ข้อ3ข้อประมาณเนี้ยแล้วก็ประมาณว่าท่อเนี้ยมันเป็นท่อ80ท่อ80เซนน่ะความกว้างปากท่อซีเมนต์เนี่ย80เซนน่ะไหลของต้นแม่เขาเนี่ยไหลออกมาก็เกือบชนขอบอ่างบางเส้นขึ้นมาบางเส้นออกมาหน่อยนึงแล้วก็ตั้งนะครับเปิดใบเลยนะครับบางเส้นก็มาเกือบสุดขอบอ่างก็เปิดใบนะครับมีลูกๆแบ่งนะครับมีลูกๆแบ่งอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นที่800นะครับอย่างต้นเนี้ยนะครับเปลี่ยนกระถางให้แล้วนะครับต้นเนี้ยพร้อมส่งได้เลยนะครับเริ่มต้นที่800เนี่ยเห็นรากขาวๆมั้ยนะครับรากเดินดีมากรากทะลุก้นกระถางมาแล้วนะครับต้นเนี้ยสูงสักเดี๋ยวผมตั้งให้ดูถ้าใครสนใจนะแบ็คกาแล็กซี่ก้านดำๆลำต้นสีดำนะครับดูต้นแม่นะครับมันจะดำๆแบบเนี้ยนะครับมันจะดำแบบเนี้ยก้านดำๆแบบนี้แล้วก็ใบดำๆใบไม่ตึงไม่กลางมากนะครับใบจะออกชูนะครับใบจะออกห่อแล้วก็ชูขึ้นชูตั้งขึ้นเล็กน้อยนะครับก้านดำตัวกอนะครับไม่ถึงกระดกมากเพราะว่าเขาไม่ได้จ่ายลูกชิดแม่นะครับเขาจ่ายลูกเป็นไหลเพราะงั้นตัวโคนกอมันก็จะไม่ดกเหมือนกับพวกมิดไนท์เนี่ยดูอย่างมิดไนท์เนี่ยโคนกอมันจะแน่นเห็นปะนะครับอย่างมิดไนท์โคนกอมันจะแน่นเขาให้ลูกจ่ายลูกเป็นหน่อชิดแม่แบบนี้นะครับหรือว่าพวกที่เป็นกอแน่นๆฟอร์มกอแน่นๆอย่างมิลกี้เวย์อย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมลูกมันชิดแม่มันก็เลยปั้นเป็นฟอร์มกอเล่นได้สวยๆนะครับเนี่ยแหละครับที่เขาปลูกริมรั้วของจริงเห็นรั้วด้านหลังไหมนะครับอย่างพวกอันนี้โคโลเกเซียแบ็กแซฟไฟร์เกโก้นะครับแบ็กแซฟไฟร์ปัจจุบันก็ยังมีคนที่ตามหาแล้วก็เอามาลงผิดอยู่เหมือนกันนะครับมีอยู่เอามาลงผิดคือบางทีเราก็ไม่อยากไปทักเขาอะนะครับแต่เห็นบางคนก็เอามาลงแบบพวกเป็นแบ็คโคลอนมั่งอะไรเงี้ยนะครับแบ็คแซฟไฟร์จะเป็นหน้าดำๆแบบนี้นะครับแล้วก็ลายเส้นลายกระดูกอะไรจะไม่คือถ้าคนมีจะรู้อะนะครับถ้าคนมีจะรู้ว่าแบ็คแซฟไฟร์เป็นยังไงแบ็คโคลอนเป็นยังไงเพนเทดแบ็คเกโก้เป็นยังไงพวกนี้นะครับมันต่างกันอยู่มันมีความต่างกันชัดเจนเลยล่ะนะครับโอเคนะครับพามาดูเนี่ยนะครับต้นเนี้ยอย่างต้นเนี้ยเนี่ยแบ็คกาแล็กซี่ตัวเนี้ยชำไว้รากเดินดีมากแล้วไม่ใช่ไม้ตัดสดนะไม้ปลายไหลทุกต้นนั่นแหละนะครับไม่มีไม้ที่เป็นแบบชำจากข้อนะครับอันนี้เป็นปลายไหลเหมือนกันเอาผมวัดให้ดูสูงอยู่ที่วัดจากพื้นนะวัดจากพื้นกระถางนะครับสูงอยู่1ฟุตอะเนี่ยต้นเนี้ยนะครับสูงอยู่1ฟุตนะครับรากเดินดีมากอย่างไซส์เนี้ยนะครับไซส์เนี้ย1ฟุตเนี่ยอยู่ที่800รวมส่งนะครับอยู่ที่800รวมส่งเนี่ยใบก็ประมาณเนี้ยนะครับประมาณนี้เลย
ช้ำให้แล้วกระถางใส่เห็นรากอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนะครับคอนเฟิร์มได้ว่ารากเดินดีนี่รากเดินดีนะครับเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสวยๆเอาไปสวยๆไซส์อื่นก็มีนะไซส์แบบเนี่ยมีไหลให้ด้วยเงี้ยเนี่ยพวกสูงเป็นแบบ40 50เซนก็มีนะครับหลักพันขึ้นไปนะครับ 1,500 2,000 นะครับเนี่ยไซส์แบบเอาไปตั้งแม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยไซส์แบบตั้งแม่กระถาง6นิ้วเนี่ยครับเนี่ยใส่กระถางไว้เนี่ยนะครับเลี้ยงแดดนะครับเลี้ยงแดดอยู่กับแม่เขาเนี่ยแหละเนี่ยอย่างเงี้ย 2,000 เนี่ยถ้าใครสนใจมีไหลมีไหลลูกให้แล้วด้วยนะครับของต้นของเขาเองเนี่ยนะถ้าใครสนใจพวกเนี้ยไซส์เนี้ยก็ 2,000 นะครับแต่อย่างเงี้ยเริ่มต้น800เอาไปเลยรวมส่งถ้าใครสนใจนะครับสำหรับแบ็คกาแล็กซี่นะครับคลิปนี้พามาดูแบ็คกาแล็กซี่แล้วก็ให้ดูต้นข้างๆนิดหน่อยนะครับต้นข้างๆนิดหน่อยนะครับเดี๋ยววันหลังนะคลิปหน้าเดี๋ยวพาดูรอบๆ บ้านอีกทีนึงนะครับมันปลูกรอบรั้วรอบบ้านอย่างเงี้ยแหละนะครับโอเคครับย้อนกลับมาที่แบ็คกาแล็กซี่แล้วก็ทิ้งท้ายใครสนใจก็ทักมาได้นะครับมาดูได้นะครับไม้ปลูกเลี้ยงเองที่บ้านนะครับสวยๆนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย